สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูธาตุดินสายอินในเกม TS Mobile นะครับคือสายนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับสายอินทั่วไปเลยครับสามารถทำดาเมจได้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มแต่ว่ามันจะดีตรงที่เราจะได้สกิลซับจะเป็นอย่างมากคุ้มกันเพิ่มมาครับคือถ้าเกิดเทียบกับไฟอินที่ฮิติเล่นกันเนี่ยตัวนี้มันจะดาเมจไม่จัดเท่าครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะได้สกิลซับแรกมาอันนี้ก็แล้วแต่เราละกันครับว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรคือถ้าเกิดสมมติตั้งใจจะเล่นเป็นตัวหลักเนี้ยครับส่วนตัวเจก็เชียร์ดินอินมากกว่าไฟอินนะครับเพราะว่าสกิลอะไรพวกนี้มันจะมีลูกเล่นมากกว่าการทำดาเมจอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปใช้เป็นตัวรองแบบใช้ช่วยตัวหลักเก็บเลเวลหรือว่าผ่านเควสอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นในกรณีนี้ไฟอินก็จะเหมาะกว่าคือโดยรวมๆตัวดินอินสามารถทำได้ดีหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลเคลียร์มอนหรือว่าซับช่วยเพื่อนแต่ข้อเสียของมันอย่างนึงก็คือกว่าจะได้สกิลจะเป็นครบเนี่ยก็อาจจะใช้เลเวลเยอะนิดนึงโดยนี้ต้องขอหมายเหตุไว้หน่อยว่าไกด์ตัวนี้จะเป็นก่อนจุติ1นะครับเพราะว่าทีมงานเขาบอกไว้ว่าจุติ1เนี่ยมันจะมาหลังเกมเปิดประมาณ3เดือนก็เดี๋ยวยังไงไว้ใกล้ๆจะมาอัปเดตให้อีกทีละกันครับแล้วก็อยากนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นอาจจะยังไม่แน่ใจว่าแบบเล่นท่าไหนดีสายไหนดีหรือว่าแต่ละท่าเนี่ยต่างกันยังไงเจมีทำคลิปแยกที่เป็นแบบภาพรวมของทุกท่าไว้ให้แล้วครับยังไงก็คือลองดูตัวนั้นเพิ่มเติมก็ได้เผื่อจะได้ช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องสเตตัสกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของสเตตัสนะครับคือจริงๆสายอินเนี่ยหลายๆสายมันจะอัพคล้ายๆกันครับขั้นแรกคือเราอัพค่าอินนำเป็นหลักตัวนี้มันก็จะมีผลต่อความแรงของสกิลเวทของเราครับจากนั้นนะครับไอตัว HP Max กับ SP Max เนี่ยเราก็อัพตามที่เราเห็นสมควรคือถ้าเกิดสมมุติเราเล่นเป็นตัวหลักเนี่ยครับเราก็จะอัพ HP เยอะหน่อยเพื่อเอาไว้แบบทำเควส PVP หรือว่าลงด่านแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเล่นเป็นตัวรองเอาไว้ช่วยตัวหลักบอดเฉยๆเนี่ยในกรณีนั้นก็คืออัพ HP น้อยๆหรือว่าไม่อัพเลยก็ได้ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับค่า AG อันนี้ก็คืออัพไว้พอคอมโบกับขุนพลของเราครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ว่าเราใช้ขุนพลตัวไหนโดยสำหรับใครที่เล่นเวอร์ชัน PC มานะครับจะบอกว่าตุ้มถ่วงในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันจะต้องใช้เงินจริงในการซื้อครับแถมใช้ไปได้ไม่นานไอ้ตัวตุ้มถ่วงเนี่ยมันก็จะแตกด้วยดังนั้นก็คืออัพ AG มาปรับไวดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องคอยเสียเงินซื้อตุ้มถ่วงใหม่เรื่อยๆโดยนี้จะเป็นตัวอย่างสเตตัสที่ตอนนี้เจอัพอยู่นะครับมันจะเป็น6ค่านี้นะครับปัญญาพลังโจมตีป้องกันเลือด SP แล้วก็ว่องไวโดยเวลาดูนะครับเราก็ดูแต่เลขหน้าพอโพสเลขตรงกลางกับเลขข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นค่าที่ได้มาจากอุปกรณ์สวมใส่ของเราหรือว่าพวกยาปั๊มทั้งหลายครับก็อย่างนี้นะครับจะอัพอินไป70อัพเลือดไป60 SP ไป20แล้วก็วัย54ครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็ปรับได้ตามใจชอบของเรานะครับเพราะอย่างอันนี้เจมาดูอีกทีเจก็รู้สึกว่าจะอัพเลือดกับ AG เยอะไปหน่อยน่าจะลงอินให้ได้เยอะกว่านี้ครับถัดมานะครับในส่วนของเรื่องสกิลอันนี้เดี๋ยวเจขออธิบายเรื่องการอัพสกิลคร่าวๆสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นก่อนนะครับคือเกมนี้เนี่ยอย่างแรกมันจะมีเรื่องของสกิลทางผ่านครับก็คือจะเป็นตามสายที่มันโชว์อยู่บนจอตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะอัพสกิลเนี่ยครับที่เป็นรูปรถยิงหินเจก็ต้องอัพสกิลนี้กับสกิลนี้มาก่อนครับเพราะว่าตามสายเนี่ยครับมันจะเป็นสกิลทางผ่านไล่ลงไปดังนั้นพวกสกิลที่เป็นทางผ่านเนี่ยครับส่วนมากก็คือเราจะไม่ใช้อยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยอัพแค่เลเวล1ก็พอครับอย่างเนี้ยจะอัพอันนี้เลเวล1เลเวล1แล้วถึงมานี้เลเวล10นะครับแล้วก็เราสามารถอัพสกิลข้ามท่าได้นะครับสมมุติเล่นท่าดินจะไปอัพสกิลของท่าน้ำก็ได้แต่ว่ามันก็จะใช้แต้มไป2เท่าดังนั้นส่วนมากตอนแรกๆเขาก็คือจะเก็บสกิลสำคัญของท่าตัวเองให้ครบก่อนครับโดยสกิลจำเป็นของท่าดินสายอินจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือจะมีตัวนี้รถยิงหินตัวนี้ไทซานกดอัดตัวนี้ฟ้าถล่มดินแยกแล้วก็ตัวนี้ม่านคุ้มกันครับแล้วก็อีก2ตัวที่เป็นสกิลทางเลือกก็คือนี้จะเป็นกระจกแล้วก็นี้จะเป็นสกิลจับครับเดี๋ยวเราเริ่มดูจากสกิลที่จำเป็นก่อนละกันเริ่มแรกมานะครับพอเราเริ่มเล่นให้เรามาอัพสกิลนี้ก่อนเลยครับที่เป็นรูปรถยิงหินอันนี้มันจะเป็นสกิลที่จะโชว์ให้ดูตอนต้นคลิปครับคือมันจะใช้เป็นสกิลหลักในการเก็บเลเวลเนื่องจากเกมนี้เนี่ยสกิลสายเวทที่มันคอมโบเก็บเลเวลได้มันจะมีไม่เยอะครับรถยิงหินก็จะเป็นสกิลหนึ่งที่สามารถคอมโบได้ของสายอินโดยตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะอัพทิ้งไว้1เลเวลหรือว่าจะอัพเต็มเลเวล10เลยก็คือถ้าอัพไว้เลเวล1มันจะประหยัดพอยต์หน่อยก็คือจะได้สกิลอื่นไวขึ้นแต่ว่าถ้าอัพเลเวล10มันก็จะสกิลแรงขึ้นเก็บเลเวลง่ายขึ้นครับจากนั้นนะครับพอได้รถยิงหินเสร็จแล้วก็มาสกิลนี้ต่อครับที่เป็นลูกฟ้าถล่มดินแยกอันนี้มันจะเป็นสกิลกว่าครับก็คือโจมตีโดนมอนทุกตัวในจอก็เป็นสกิลตัวนึงที่จะเป็นมากของสายอินครับอันนี้เราอัพให้เต็ม10ได้เลยจากนั้นนะครับก็คือมี2ทางเลือกว่าเราจะไปตัวไทซานกดอัดตัวนี้ก่อนหรือว่าจะโดดมาอัพสกิลนี้เลยนะครับเริ่มจากไทซานกดอัดก่อนละกันอันนี้จะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวของสายอินครับก็คือจะเป็นสกิลโจมตีตัวเดียวที่แรงที่สุดของเราก่อนที่เราจะจุดตีครับส่วนมากคุ้มกันนะครับตัวนี้จะเป็นบัฟโลครับพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยมอนทุกตัวที่มาตีเรามันจะตีวืดหมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นมากๆเวลาประลองหรือว่าลงด่านทำเควสอะไรเงี้ยครับโดยตัวข้างๆมันนะครับอันนี้จะเป็นสลายมากคุ้มกันครับเอาไว้ใช้ลบมากคุ้มกันของคู่ต่อสู้จากนั้นนะครับสกิลทางเลือกก็จะเป็นตัวนี้ครับกระจกนี้มันจะต่างจากมากคุ้มกันนิดนึงก็คือมันจะไม่ได้การดาเมจอย่างเดียวมันจะสะท้อนดาเมจให้ด้วยแต่ว่าอย่างกระจกเนี้ยครับมันจะสะท้อนได้แค่5ครั้งส่วนมากคุ้มกันมันจะอยู่5เทิร์นแปลว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้กระจกเนี้ยครับ
เสร็จแล้วเราโดนลุมตี5ทีตั้งแต่เทิร์นแรกเลยกระจกมันก็จะหายไปเลยนะครับอันนี้มันก็ดีคนละแบบครับไอตัวกระจกมันจะมีประโยชน์ตอนประลองมากกว่าเสร็จแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับลบกระจกของฝั่งคู่ต่อสู้สุดท้ายนะครับอีกตัวนึงตัวนี้อันนี้จะเป็นสกิลจับครับก็ถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นนะครับเทียบง่ายมันจะเป็นเหมือนพวกแบบสกิล CC เงี้ยครับแบบสกิลสตันเสร็จแล้วนะครับหลังจากเราเก็บสกิลธาตุดินเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็จะนิยมไปอัพสกิลไม่ธาตุน้ำก็ธาตุลมต่อครับโดยนี้ต้องย้ำอีกทีนึงนะครับว่าที่เจพูดมาทั้งหมดมันเป็นแค่ทางเลือกนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องอัพทุกสกิลตามที่เจบอกหมดก็ได้อย่างเช่นกระจกเงี้ยครับก็อาจจะไม่อัพก็ได้หรือว่าไทซ่าไม่อัพก็ได้ครับเราใช้สกิลนี้แทนอันนี้ก็เป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่แรงเท่าไทซ่านะครับเสร็จแล้วเรามาดูของธาตุน้ำต่อตัวที่นิยมอัพของธาตุน้ำก็จะมีอยู่3ตัวครับน้ำแข็งปิดคุมฮิลมูฟื้น SP มูเริ่มจากน้ำแข็งก่อนนะครับตัวนี้จริงๆมันจะเหมือนในตัวสกิลจับของเราตะกี้ครับแต่ว่ามันจะอยู่ได้จำนวนเทิร์นนานกว่าถ้าจำไม่ผิดในตัวถาวรมันจะอยู่ได้2เทิร์นมั้งครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ได้5เทิร์นส่วนตัวนี้นะครับก็ตรงตัวเลยครับเป็นการฮิลมูแล้วก็มันจะยิ่งฮิลแรงขึ้นด้วยตามค่าอินของเราแล้วก็สุดท้ายนะครับคืนมานมูอันนี้ก็คือจะเป็นการเติม SP ให้กับทั้งทีมเหมือนกันครับถัดมาธาตุลมตัวที่หน้าอัพของธาตุลมจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับซ่อนล่างอันนี้มันจะเป็นเหมือนบัฟโลประเภทนึงเนี่ยครับพอเราใช้สกิลซ่อนล่างเสร็จศัตรูจะไม่สามารถเลือกเป้าหมายมาที่เราได้ครับสมมุติเขามีสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวเนี่ยครับเขากดใส่เราไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเขาใช้สกิลหมู่ที่แบบโดนทุกตัวเนี่ยครับอันนี้ก็คือเรายังโดนดาเมจอยู่นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาลองอัพสกิลให้ดูว่าแต่ละแบบเนี่ยใช้แต้มเท่าไหร่บ้างเกมนี้อัพมา1เลเวลจะได้แต้มสกิลมา1แต้มนะครับแล้วก็เลเวลจะตันที่200โดยมันจะมีพวกเควสพิเศษที่ให้แต้มสกิลบ้างครับแต่ว่ารวมๆกันก็คือไม่ถึง20แต้มก็เดี๋ยวเราเริ่มจากแบบจัดเต็มก่อนนะครับอัพหินอัพไม้ไผ่อัพรถยิงหิน10แล้วก็อัพสกิลนี้แล้วก็ฟ้าถล่มยินแยก10เสร็จแล้วก็ไทซาน10เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ไปต่อทางขวาเอาม่านคุณตามเลเวลเต็มแล้วก็สลายม่านเลเวล1ก็ถ้าเกิดเอาแบบจัดเต็มตามนี้ก็จะใช้แต้มทั้งหมด130แต้มครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราตัดไทซานออกเนี่ยครับตัดไทซานออกมันก็จะไม่ต้องอัพตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับตัดไป2ตัวก็คืออย่างนี้มันเลเวล10 23แต้มใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้10แต้มก็จะประหยัดไปได้33แต้มหรือว่าถ้าเกิดเอารถยิงหินแค่เลเวล1เนี่ยครับก็ประหยัดไปได้อีก9แต้มเดี๋ยวลองดูแบบสายประหยัดแล้วไปอัพธาตุน้ำบ้างนะครับก็นี่นะครับรถยิงหินเลเวล1ฟ้าถล่มแนะนำให้อัพ10นะครับเพราะว่าเราเป็นสายอินด้วยเสร็จแล้วก็ไปเอาม่านคุ้มกันม่านคุ้มกันก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำให้มีนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติรถยิงหินเลเวล1แล้วก็ไม่เอาไทซานเนี่ยใช้88แต้มครับแล้วเดี๋ยวเราไปอัพธาตุน้ำต่อเอาฮิลหมู่เต็มนะครับแล้วก็เอาคืนมานเต็มก็จะใช้แต้มประมาณนี้ครับ196แต้มซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะไปหน่อยดังนั้นก็คือเราอาจจะต้องเลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งครับไม่เอาคืนมานก็คือเอาสุดยอดการรักษาหรือว่าการฮิลหมู่ตัดไปตัวนึงก็จะประหยัดแต้มไปได้ประมาณ40กว่าแต้มแล้วก็เดี๋ยวลองดูอีกแบบนึงแล้วกันครับถ้าเกิดสมมติเอาน้ำแข็งจับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับลดยิงหินเลเวล1ฟ้าถล่มยินแยกเลเวลเต็มเสร็จแล้วก็ไปต่อนะครับม่านคุ้มกันก็เต็มสลายม่านคุ้มกันเลเวล1เสร็จแล้วมาทางฝั่งน้ำต่อนะครับพวกนี้อัพ1หมดเลยแล้วก็เอาน้ำแข็งจับเต็มแล้วก็เอาตัวสลายน้ำแข็งไว้เลเวล1ด้วยถ้าแบบนี้ก็พอได้อยู่ครับ183แต้มแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันแอบนานไปดิ้นนะครับก็คือก่อนจะได้น้ำแข็งจับเนี่ยล่อไปเลเวล170ได้เลยครับสำหรับในส่วนของขุนพลนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับสายเรานิดนึงเพราะว่าเหมือนเรามีทางเลือกหรือว่าตัวเลือกดีๆไม่ค่อยเยอะครับเนื่องจากเราต้องหาขุนพลธาตุดินสายอินแล้วก็มีสกิลลดยิงหินด้วยต้องการลดยิงหินเพื่อใช้ในการเก็บเลเวลนะครับโดยนี้ถ้าเกิดใครใจอินดี้หน่อยใช้แบบธาตุลมตีกระจายจริงๆก็พอไหวนะครับแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยมอนมันจะเริ่มมีเลือดเยอะครับเราจะเก็บเลเวลลำบากหน่อยโดยขุนธาตุดินที่จะแนะนำนะครับจริงๆก็จะมีอยู่แค่2ตัวเลยครับคือเป็นอย่างซิลกับฟ้านสวินอย่างซิลเนี่ยแนะนำเพราะว่ามันจะเป็นขุนพลธาตุดินสายอินตัวท็อปครับตัวท็อปหมายถึงว่าเลเวลก่อนจับมันจะค่อนข้างสูงดังนั้นค่าสเตตัสของมันเวลาใช้งานก็จะสูงตามครับแล้วก็ตัวสกิลของมันก็ถือว่าโอเคครับมีรถยิงหินมีฟ้าถล่มดินแยกส่วนฟ้าสวินนะครับอันนี้สเตตัสน้อยกว่าอย่างซิลแบบเห็นได้ชัดแต่ว่ามันก็จะดีตรงที่มีสกิลม่านคุมกันแถมมาครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับชุยโจผิงอันนี้ก็จะพอเป็นทางเลือกได้เหมือนกันคือสเตตัสเนี่ยครับมันอาจจะไม่ดีเท่าไอตัวอย่างซิลนะครับแต่ว่าสกิลมันก็ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันก็คือมีตัวรถยิงหินด้วยไทซานด้วยน่าเสียดายที่สกิลกว่ามันจะเป็นม้านะครับไม่ได้เป็นฟ้าถล่มยิงแยกแต่ว่ารวมๆก็คือใช้ได้เหมือนกันแหละครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับธาตุดินสายอินยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TS มือถือก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ตัว YouTube นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม